กระทรวงการท่องเที่ยวค่ะสรุปอัตราค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการแบบหมู่คณะนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนค่ะไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อทริปนะคะเว้นแต่เป็นค่าบริการนอกรายการอื่นที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะรายค่ะนายพงพานุเสวตรุณนะคะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศค่ะมีมตินะคะกำหนดอัตราค่าบริการนอกรายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเฉพาะตลาดจีนให้มีอัตราค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการแบบหมู่คณะโดยให้เป็นไปตามรายการที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกลางกำหนดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อทริปเว้นแต่เป็นค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการอื่นที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะรายสำหรับรายการที่นำท่องเที่ยวนอกรายการนะคะต้องไม่กระทำคือไม่ต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดเช่นการทำลายสิ่งแวดล้อมโบราณสถานโบราณวัตถุการทารุณสัตว์การค้าแรงงานข้ามชาติการค้าประเวณีหรือว่ากิจกรรมทางเพศและยาเสพติดการกระทำที่ขัดมนุษยธรรมและการกระทำอื่นๆที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยโดยอัตราค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการนะคะให้จัดทำเป็นเอกสารเป็นภาษาไทยที่แสดงถึงอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บโดยจะมีภาษาต่างประเทศกำกับหรือไม่ก็ได้ค่ะด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะก็ยังบอกด้วยว่าที่ประชุมนั้นก็ยังเห็นชอบแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์โดยให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็มัคคุเทศก์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกรณีของการขาดแคลนมัคคุเทศก์การพัฒนามัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลนนะคะเช่นเวียดนามรัสเซียเกาหลีสแกนดิเนเวียฝรั่งเศสสเปนเยอรมันอาหรับอิตาลีบาฮาซาโดยใช้ความตกลงทวิภาคีนะที่ประเทศไทยนั้นมีกับประเทศเหล่านั้นเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา51แห่งพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการเฉพาะเพื่อยกระดับการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททค่ะก็บอกว่าวันที่14ตุลาคมนี้นะคะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะไปร่วมประชุมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางป้องกันและปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ นะคะสร้างความเข้าใจระหว่าง2ประเทศรวมทั้งจะนำบริษัทนำเที่ยวของไทยประมาณ40รายไปเจรจาซื้อขายแพ็กเกจทัวร์คุณภาพนะคะกับคู่ค้าประมาณ100รายที่กรุงปักกิ่งค่ะเชื่อว่าจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ